ละครชีวิตรักพ่อบ้านเมียเผลอตอนที่2 สามสาวมาราตีอิงฟ้าวิการดามานั่งปรับทุกข์นินทาผัวว่างานยุ่งจนไม่มีเวลาให้กับภรรยาผัวฉันน่ะนะเอาแต่สวดมนต์เดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ถือศีลบ้าอะไรก็ไม่รู้ตั้งมากมายยิ่งกว่าพระสงฆ์อีกฉันเลยอยากจะบ้าตายแหมแกผัวธรรมะธรรมโมมันก็ดีกว่าผัวเจ้าชู้มิใช่หรออย่างน้อยเขานั่งสวดมนต์เดินจงกรมเขาก็ยังอยู่บ้านไอเรื่องเจ้าชู้เนี่ยไม่มีหรอกผัวฉันธรรมะธรรมโมออกขนาดนั้นวันวันก็อยู่แต่ในห้องพระกับเดินรอบสนามไม่มีวอกแวกหรอกขนาดฉันเป็นเมียแท้ๆเขายังไม่เอาเลยจะไปเอาอะไรกับผู้หญิงคนอื่นโอ้ยฉันเลยอิจฉาเธอจริงๆเลยอ่ะมาราตีอยากจะได้สามีธรรมะธรรมโมแบบนี้บ้างจังสามีของฉันน่ะเป็นคนปากหวานเจ้าชู้มาตั้งแต่หนุ่มๆแต่ก็นั่นแหละเขาก็โทรรายงานฉันทุกชั่วโมงฉันก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีอะไรหุ้ยแกทำเป็นพูดดีเถอะอย่าอิงฟ้าลองแกได้ผัวแบบฉันสิแกจะบ้าตายวันละหลายๆหนโอ้ยบ้าตรงไหนจ๊ะทำไมจะต้องบ้าด้วยล่ะเขาดีออกจะตายก็ฉันยังสาวยังสวยนะแกแต่จะให้ฉันเนี่ยอยู่แบบแตงเถาตายผัวไม่สนใจผัวอยู่แต่ห้องพระผัวถือศีลอย่างนี้หรอเอานะก็ดีกว่าผัวฉันแล้วกันผัวฉันก็เอาติดทำงานทำงานทำงานแต่ก็ดีไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาก็ได้กระเป๋ากุชชี่มาฝากฉันตั้งใบหนึ่งเลิศที่สุดแล้วแกไม่คิดสงสัยบ้างหรอว่าที่เขาไปต่างจังหวัดไปบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะไปหาผู้หญิงก็ได้นะแกอุ๊ยบอกแล้วไงว่าผัวฉันน่ะเขารายงานตัวทุกชั่วโมงแล้วฉันก็ให้วิดีโอเฟซไทม์ทำทุกอย่างเลยให้ฉันเห็นสภาพแวดล้อมข้างๆเขารับรองไม่มีอะไรหรอกดีดีอ่ะอย่างน้อยเขากลับมาเขาก็ยุ่งกับแกเออมันก็ดีลีลาเขาก็แบบแซ่บโอ้ยอิจฉาบางครั้งฉันก็อยากจะไปเที่ยวบาร์โฮสให้เข็ดอย่านะแกครอบครัวพังนะก็เพราะคิดแบบนี้แหละฉันถึงไม่ทำวิเยวิมาแล้ววิเร็วๆขอโทษนะที่มาช้ารถติดมากเลยฉันไม่คิดว่าวันเสาร์รถจะติดเป็นไงล่ะแกนี่พวกฉันก็กำลังเมาบรรดาผัวๆอยู่แต่ละคนไม่ได้อย่างใจเลยฉันน่ะไม่มีอะไรหรอกพี่โอเขาก็ปากหวานรวยสายเปย์ สาวๆก็จ้องเขาตาเป็นมันฉันก็กลุ้มใจอยู่นิดๆแต่ถ้าเขาไม่สนใจผู้หญิงพวกนั้นมันก็ไม่มีความหมายนะแกอันนี้สิน่าสงสัยแกก็ไปตามเขาบ้างสิเคยตามแล้วมันไม่มีอะไรหูยงั้นคนที่เพอร์เฟคที่สุดก็น่าจะเป็นแกนะเยวิสองสาวมองวิการดาอย่างแสนจะอิจฉาชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบในขณะที่สาวๆเกาะกลุ่มกันหนุ่มๆเองก็ไม่หน่อยหน้าแอบนัดมาเจอกันที่เกาะหนึ่งไงคุณโอ๊กผมนึกว่าคุณจะมาไม่ได้ซะแล้วนะเนี่ยผมบอกวิว่ามีประชุมต่างจังหวัดน่ะก็เลยมาได้ผมก็บอกอิงฟ้าว่าต้องมาขายของให้ลูกค้าแล้วท่านล่ะท่านนายอำเภอบอกเมียว่ายังไงผมลาพักร้อนเอาไว้ไม่ได้บอกเมียน่ะก็บอกเมียว่ามาทำงานตามปกติโฮถ้างั้นเราก็ไปดิ้นกับสาวๆกันต่อไหมเอาเลยสามหนุ่มนั่งฟังเพลงออดอ้อนออซอกับสาวๆมองสาวๆที่เข้าออกในผับอย่างสนุกสนานแอบมากันมานานแล้วแต่บรรดาเมียๆทั้งสามไม่มีใครรู้เลยพี่เอกค่ะหวานได้ข่าวว่าพี่เอกอะสวดมนต์เก่งชอบสวดมนต์ล่ะคะใช่จ้ะพี่ชอบสวดมนต์แล้วก็ชอบเดินจงกรมด้วยจ้ะแล้ววันนี้ถือศีลไหมล่ะคะเนี่ย
หวานจะได้ขยับออกจากพี่กลัวว่าพี่จะผิดศีลพี่ถือแค่3ข้อจ้ะวันนี้แล้วข้อไหนที่พี่เอกไม่ถือล่ะคะกาเมกับสุราเมรัยจ้ะวันนี้ไม่ถือเต็มที่เลยบ้าพี่เอกแล้วก็พูดจาอะไรน่าเกลียดกามงกาเมอะไรกันล่ะคะก็น้องหวานสวยจริงๆนี่จ้ะสวยแบบนี้เราไปต่อกันไหมข้างนอกแล้วเพื่อนๆของพี่ล่ะคะพี่มากับเพื่อนไม่ใช่หรอเราออกไปกัน2คนแบบนี้ไม่กลัวโดนเพื่อนว่าหรอไม่หรอกจ้ะเพื่อนพี่มันเข้าใจเราไปกันนะพี่มีเวลาไม่เยอะก็ได้ค่ะไปสิคะเอาไปซะละท่านมหาเอกไหนว่าธรรมะธรรมโมลากสาวไปกินก่อนเราเชยก็ท่านในอำเภอเอกอะธรรมะธรรมโมแต่กับเมียไงกับสาวๆคนอื่นเขาไม่ได้ธรรมะธรรมโมแล้วเราสองคนล่ะจะไม่คิ้วออกไปสักคนสองคนเหรอก็สอยไปคนละคนสิฮ่าๆๆสองหนุ่มก็ออกไปกับสาวๆจากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับบ้านอิงฟ้าจ๋าพี่ไปภูเก็ตคราวนี้มีกระเป๋ามาฝากอีกแล้วนะจ๊ะโอ้อยู่ในรถพี่ลืมหยิบมาเดี๋ยวไปหยิบให้หุยพี่น็อตใจดีมากเลยค่ะคราวก่อนกุชชี่คราวนี้ก็ซื้อกระเป๋ามาฝากอีกแล้วน่ารักน่ารักที่สุดไม่ได้มีแค่กระเป๋านะจ๊ะเปิดกระเป๋าออกมายังมีแหวนด้วยพี่น็อตทำไมน่ารักแบบนี้ซื้อกระเป๋าให้เรายังไม่พอยังมีแหวนให้อีกหุยตอนแรกอิงฟ้าก็อิจฉาวิการดาแต่ตอนนี้อิงฟ้าน่าอิจฉาที่สุดเลยละค่ะน่ารักก็รักพี่ให้เยอะๆนะจ๊ะแค่นี้ก็รักมากสุดๆรักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้วละค่ะงั้นเราขึ้นไปต่อที่ห้องกันไหมคะรับรองว่าอิงฟ้าจะดูแลปฏิบัติพี่อย่างดีเลยละค่ะวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยจ้ะนั่งรถมาเหนื่อยคุยกับลูกค้าเสียงแหบเสียงแห้งทั้งวันพี่ทำอะไรไม่ไหวเลยอ้าวหญิงสาวได้แต่ถอนหายใจเมื่อสามีของเธอเดินไปแล้วล้มตัวลงนอนเหมือนคนหมดแรงจริงๆโถสุดที่รักของเมียสงสัยจะทำงานเหนื่อยจนไม่มีแรงเดี๋ยวเมียไปเตรียมอาหารอร่อยๆให้กินนะจ๊ะอิงฟ้ามองสามีของเธอด้วยสายตาสุดแสนจะสงสารที่สามีทำงานหนักเพื่อเธอแถมยังไม่เจ้าชู้อีกด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับพ่อบ้านเมียเผลอค่ะบรรดาเมียจะจับได้หรือเปล่านะคะว่าบรรดาสามีแอบนอกใจมาตั้งนานแล้วค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ